ที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทุกช่องทางขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งมาทาง Facebook ด้วยคุณทวีพงษ์คุณธรณีส่งดาวให้เราสม่ำเสมอขอบพระคุณมากนะครับอีกท่านหนึ่งแจ้งเรื่องการรับชมผ่านกล่อง AS Playbox ช่อง655มาว่าเสียงมีปัญหาอีกแล้วเดี๋ยวแจ้งทางเทคนิคให้ขอบพระคุณมากนะครับคุณสุรพัฒน์คุณผู้ชมวันนี้ดิฉันไม่รู้เอาแว่นไปไว้ไหนดิฉันว่าวิ่งเดี๋ยวดูให้ก็ได้เห็นแล้วเหนื่อยขอบพระคุณขอบพระคุณดาวด้วยนะคะครับแล้วก็นี่ล่าสุดคุณเจมส่งดาวมาให้99ดวงขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณค่ะแล้วก็มีหลายท่านทักมาเรื่องเขากระโดงเดี๋ยววันนี้คุณสนธิน่าจะจัดหนักเรื่องนี้เขากระโดงโปรดระมัดระวังการนำเสนอครับคำพิพากษาไม่ใช่ออกครอบคลุมทั้ง 5,000 กว่าไร่ที่มีปัญหาครับเดี๋ยวรอฟังคุณสดทีวันนี้ก็แล้วกันแบบไม่อยากคือเข้าใจค่ะไม่อยากให้แบบต้องถูกดำเนินคดีใดๆนะคะเดี๋ยวรอคุณสดทีวันนี้เนาะอีกหลายท่านก็พูดถึงเรื่องสภาพอากาศเข้ามาหลายท่านก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องภาคใต้เข้ามานะครับเดี๋ยวยังไงผมรีบแจ้งเรื่องของ AS Playbox ละกันเพราะเคยมีคุณผู้ชมส่งมาแล้วเคยแก้หายไปรอบหนึ่งนี่เหมือนจะเป็นอีกรอบนะระบบเสียงใช่ไหมคะใช่ใช่เดี๋ยวแคปไปให้ทีมงานเขาดูหน่อยเจ้าหน้าที่เทคนิคเขาดูหน่อยขอบพระคุณสำหรับการแจ้งเตือนนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนอากาศเป็นยังไงกันบ้างอีสานนี่น่าจะอากาศเย็นพอสมควรเหมือนกันเนาะพี่เอลีน่าจะส่งมาแล้วล่ะแต่ว่ามันรันไปแล้วญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคุณเอ็ดดี้เนี่ยแล้วฉันก็ต้องโถให้คุณโก้ดูแล้วกันเนียนมองไม่เห็นแต่อันนี้มองเห็นชัดเจนแน่นอนและอร่อยด้วยค่ะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฟันปันของเรานะคะไปหาซื้อกันได้เลยที่หน้าร้านค่ะอยู่ปั๊มปตท.ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เอามาตั้งโชว์ให้ดูเป็นผลิตภัณฑ์ก็ใหม่สุดอะเอาใช้เป็นว่าใหม่ล่าสุดแล้วกันแต่อาจจะไม่ใหม่สำหรับหลายๆท่านนะคะถ้าหวานไปเค็มไปจืดไปบอกเราได้เลยเพราะว่าเราสะท้อนไปบอกผู้ผลิตอยากจะให้ออกมาแล้วอร่อยที่สุดนะคะซื้อจากเราไปอยากให้ได้ของดีและของอร่อยค่ะคุณผู้ชมครับหาซื้อกันได้ที่ฟันปันปั๊มปตท.ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะจะน้ำจะเครื่องดื่มหรือว่าจะขนมปังได้หมดเลยหรือสั่ง Delivery ก็ได้ค่ะพิมพ์เข้าไป FUNPAN ค่ะทั้ง Grab ทั้ง Line Man ทั้ง Robin Hood พร้อมส่งคุณผู้ชมนะคะถึงบ้านเลยแล้วก็อย่างที่เคยประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องนะครับจาน IPM ชมช่องเราได้ถึงสิ้นเดือนนี้นะพรุ่งนี้วันสุดท้ายจานพิเศษชมได้ถึงสิ้นเดือนมกราคมนะครับหลังจากนั้นรับชมผ่านโซเชียลมีเดียครับ Facebook Live YouTube ChannelNews One แล้วก็ทางเว็บไซต์ mgronline.com newsonelive.com หรือว่าจะเป็น AS Playbox ซึ่งขออภัยตอนนี้ระบบเสียงมีปัญหาเดี๋ยวไปแก้ไขก่อนนะครับคุณผู้ชมบอกว่าให้เปลี่ยนฉันก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาไม่มีอะไรฉันฟังอีกขออภัยขออภัยคือเป็นส่วนของที่ต้องประสานกับทางเจ้าหน้าที่ AS ด้วยเดี๋ยวจะจับปัญหาเดี๋ยวรีบไปแก้ให้คุณสุพิชบอกอุบลหนาวครับคุณวรเธอมองไม่เห็นหนาวมากยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะแต่ที่บุรีรัมย์หนาวหรือเปล่าไม่ทราบนะครับตอนนี้กำลังตรวจสอบกันอยู่เรื่องของเขากระโดงเมื่อวานนี้กรรมาธิการการทหารสภาเนี่ยที่มีคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการตั้งค่ายทหารบนถนนบกที่26หรือว่าค่ายสมเด็จพระเจ้าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทับที่ดินประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาให้ข้อมูลนะมีตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนตัวแทนการรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์กรมที่ดินกรมทางหลวงแล้วก็มทบ26กรมโยธาธิการผังเมืองเข้าร่วมชี้แจงนะครับมีนายสนองเทพอักษรณรงค์ส.ส.บุรีรัมย์ของภูมิใจไทยเข้าฟังการชี้แจงด้วยช่วงหนึ่งในการประชุมเนี่ยตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนบอกว่าที่ดินบางส่วนของสนามกอล์ฟในค่ายทหารสร้างทับที่พวกตนเมื่อสร้างสนามกอล์ฟเสร็จก็มีการฟ้องขับไล่เมื่อปี43เนี่ยมีการจ่ายค่าเวรคืนให้คนที่ถูกฟ้องต่อมาให้มีการออกโฉนดแต่ออกไม่ได้เนื่องจากทหารบอกว่าเป็นที่ดินของทหารไปแล้วกลุ่มชาวบ้านยอมกลืนเลือดเอาที่ไปเป็นค่ายทหารก็ได้แต่ที่เจ็บใจก็คือเอาไปทำเป็นสนามกอล์ฟขณะที่ทางรองผู้การมณฑลทหารบกที่26พันเอกปิยวัฒน์รัชวงศ์เนี่ยชี้แจงบอกว่าเรื่องนี้แบ่งเป็น2ประเด็นคือที่ตั้งมณฑลทหารบกแล้วก็ศูนย์กีฬา
3ก๊อฟนั่นแหละยืนยันว่าที่ตั้งค่ายทหารได้รับมาจากขออนุมัติ3ครั้งแบ่งเป็น3แปลงติดกันในสมัยนั้นช่วงที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยทำให้ต้องมีการตั้งค่ายทหารที่บุรีรัมย์จากจังหวัดทหารบกสุรินทร์ใช้เป็นหน่วยสนับสนุนชั่วคราวในจังหวัดทหารบกสุรินทร์คนสุรินทร์มาขอใช้พื้นที่บุรีรัมย์ทำไมเขาถึงรู้จุดว่าเป็นตรงไหนและขออนุมัติได้ไม่กี่วันแสดงว่ามันมีการพูดคุยกันไว้ก่อนแล้วมีการสำรวจกันไว้ล่วงหน้าแล้วพื้นที่แปลงแรกได้รับการอนุมัติถูกต้องไม่กี่วันไม่ได้ย้ายมาจากที่ไหนส่วนแปลงที่2มีการขอใช้พื้นที่เพิ่มไปทางด้านหลังของแปลงแรกดังนั้นการอนุมัติก็ถูกต้องกองพันเดียวกันจะอยู่คนละที่เป็นไปไม่ได้ส่วนแปลงที่3ที่ขออนุมัติยอมรับว่าไม่สอดคล้องกับเอกสารเดิมอันนี้แหละที่คุณวิโรจน์เคยตั้งข้อสังเกตนะอาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งว่าเส้นถูกต้องหรือไม่อย่างใดแต่ตนเชื่อว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไรตนไม่ทราบเพราะคนที่อนุมัติเกษียณไปหมดแล้วขอให้ไปถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปตามคนเกษียณมาก็ง่ายดีเนาะพันเอกปิยวัฒน์บอกด้วยว่าที่ตั้งของมทบ26เนี่ยที่คิดว่าถูกย้ายมาที่ตรงนั้นปัจจุบันเป็นที่ตั้งของแขวงการทางบุรีรัมย์ตั้งนานแล้วพร้อมเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมกับโฉนดพื้นที่ค่ายทหารแล้วก็ระบุว่ามันก็มีความคลาดเคลื่อนแหละแต่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ให้ไปถามคนที่เกี่ยวข้องที่น่าจะเกษียณไปหมดแล้วจ้ะคุณวิโรจน์ประชุมเสร็จออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าทางรองผบ.มทบ26นำหลักฐานมาชี้แจงต่อกรรมาธิการถึงที่ตั้งของหน่วยทหารเอกสารส่วนใหญ่ยืนยันถูกต้องตรงกันว่าตั้งอยู่ตรงจุดไหนซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันยกเว้นมันมีเอกสารนสล.เลขที่4130/2515ที่ยืนยันที่ตั้งมทบ26ไม่ตรงกับปัจจุบันเอกสารดังกล่าวมีน้ำหนักเพราะว่าเป็นเอกสารที่กรมที่ดินเคยยื่นต่อศาลปกครองกรณีข้อพิพาทที่ประชาชนฟ้องมทบ26ที่ไปก่อสร้างทับพื้นที่ประชาชนระบุว่าสถานที่ตั้งมทบ26ให้ยึดตามเอกสารเลขนี้แหละ 4130/2515 เท่ากับเอกสารราชการฉบับนี้ขัดแย้งกับเอกสารทะเบียนที่ดินมทบ26ที่นำมาชี้แจงต่อกรรมาธิการทางตัวแทนทหารเนี่ยตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงคลาดเคลื่อนกันโดยบอกว่าต้องไปถามคนที่เกี่ยวข้องเพราะตนไม่ทราบดังนั้นเพื่อได้คำตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจะทำหนังสือไปสอบถามกรมที่ดินให้ยืนยันความชัดเจนเอกสารเลขที่4130อีกครั้งว่าเหตุใดถ้ามันคลาดเคลื่อนแต่ยื่นเอกสารฉบับนี้ต่อศาลปกครองครับยาวไปจะแบบเหมือนคลื่นกระทบฝั่งไหมคะจบแล้วก็หายไปจบแล้วก็หายไปนะคะคนก็ถามตรงนี้ไอตอนแบบผูเหมือนไอนี่ไงสติกเกอร์สวยรถบรรทุกเรื่องมันอยู่ที่ไหนเรื่องตอนนี้เรื่องอยู่ไหนก็พอทำให้กลายเป็นประเด็นสังคมแล้วก็หมดหน้าที่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ดิฉันถามว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบต่อหน่วยงานใดบ้างทางหลวงได้ไหมถึงเรื่องนี้เป็นคดีความหรือยังคุณก็สติกเกอร์อ่ะมันไม่มีหลักฐานการจ่ายสวยอ่ะแค่ข้อสังเกตว่ามันคือสติกเกอร์สวยนี่ออกปะต้องรอให้รถบรรทุกทำถนนเป็นรูใช่ไหมคะนั่นไงสะพานข้ามแยกพระราม9ถึงจะแบบว่าออกมาแบบถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุเขาก็ไม่ออกมาพาไปดูกรรมาธิการพลังงานกันบ้างนะคะที่สภาคือเมื่อวานนี้มีการประชุมกรรมาธิการหลายคณะค่ะ หนึ่งในนั้นเนี่ย คือกรรมาธิการพลังงานนะคะของสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีส.ส.วชิราภรณ์กาญจนะของรวมไทยสร้างชาติเป็นประธานค่ะแล้วก็มีการพิจารณาความคืบหน้าในการกำหนดเขตทางทะเลในพื้นที่พิพาทดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าคุณผู้ชมพื้นที่พิพาทระหว่างไทยกัมพูชาค่ะพื้นที่อ้างสิทธิ์นะคะเพื่อจะเอาปิโตรเลียมมาใช้ในอนาคตก็ได้มีการเชิญกรมสนธิสัญญากระทรวงการต่างประเทศกรมเชื้อเพลิงพลังงานกระทรวงพลังงานกองทัพเรือแล้วก็สำนักปลัดของกระทรวงกลาโหมมาชี้แจงนะคะซึ่งหลังจากการประชุมเนี่ยทางด้านคุณสุประโชติชัยฝัดสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะรองประธานกรรมาธิการคนที่3เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าวันนี้ที่เชิญมาเนี่ยเป็นเพียงการทบทวนแล้วก็ติดตามความคืบหน้ากรมสนธิสัญญายืนยันว่าการเจรจาต้องใช้กรอบ MOU 44เนี่ยเป็นกรอบหลักพิจารณาแล้วก็ต้องควบคู่ไปกับการพิจารณาระหว่างเขตพื้นที่ที่มีปัญหากันกับผลประโยชน์ในพื้นที่ตามกรอบของ MOUอย่างไรก็ตามหน่วยงานไทยมั่นใจในข้อมูลที่จะเอาไปเสนอกับกัมพูชาโดยยึดหลักอันครอสอั
ไอ้เราเนี่ยยึดอันโคลสแต่กัมพูชาเขาไม่ได้อยู่ไงไม่ได้อยู่ในอันโคลสไงหรืออยู่ตอนไหนแล้วเราไม่ทราบโดยหลักการเราเข้าใจไงเมื่อวานนี้มีหนึ่งคอมเมนต์คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาบอกคือถ้าคุยกันด้วยหลักกฎหมายสากลไม่มีปัญหาเลยแต่ที่เรากลัวกันเนี่ยมันไม่ได้ใช้หลักกฎหมายสากลในการคุยกันใช่ไหมตรงนี้ต่างหากเนาะเอาล่ะอย่างไรก็ตามคุณสุภโชติบอกอีกว่าขณะที่เส้นเขตแดนตามแผนที่แนบท้ายเนี่ยเป็นแค่การรับรู้ของสองฝ่ายที่อ้างอิงเป็นคนละเส้นแล้วก็ไม่ได้มีบทบังคับใช้ตามกฎหมายนะคะทีนี้ข้อเสนอที่จะให้ยกเลิก MOU 44เนี่ยกรรมธิการพูดเรื่องดังกล่าวค่อนข้างน้อยเพราะว่า MOU 44ถือเป็นกรอบชัดเจนในการเจรจาส่วนข้อเรียกร้องให้ต้องปรับปรุงก็ต้องศึกษาก่อนเพราะว่าปริบทเกิดขึ้นมากว่า20ปีแล้วมีความเปลี่ยนแปลงเยอะก็ต้องทบทวนแต่ไม่ถึงขั้นสรุปว่าต้องยกเลิกหรือไม่นะคะส่วนถามว่าโอกาสที่จะเจรจาเพื่อจะเอาพลังงานมาใช้ก่อนเจรจาเรื่องเขตแดนแล้วเสร็จคุณสุภโชติบอกว่ากรมเชื้อเพลิงพลังงานชี้แจงว่าถ้าดูจากกรอบที่เราเคยทำกับมาเลเนี่ย25ปีเลยนะคำถามต่อมาว่าถ้ารอนานขนาดนั้นเนี่ยทรัพยากรเหล่านี้จึงจำเป็นไหมเพราะขนาดนี้กำลังเดินทางไปสู่พลังงานสะอาดก็เลยคุยกันว่าถ้าทำได้เร็วกว่านี้จะทำยังไงได้บ้างส่วนเรื่องสัมปทานที่ให้สิทธิ์กับเอกชนไปแล้วเนี่ยต้องพูดคุยกันว่าจะเอายังไงกันต่อสิ่งที่กรรมธิการไม่อยากให้เกิดขึ้นคือยกเลิกสัมปทานแล้วรัฐต้องจ่ายค่าชดเชยให้โดยใช้ภาษีของประชาชนถามย้ำว่ากรณีที่คุยเรื่องเส้นเขตแดนแล้วไปไม่ได้เนี่ยจะคุยเรื่องผลประโยชน์ต่อไหมอันนี้คงเอาคำพูดนายกมาคุยกันแล้วมีปัญหาก็คุยกันเรื่องผลประโยชน์อะค่ะคุณสุภโชติบอกเดี๋ยวรอถึงจุดนั้นก่อนแล้วค่อยว่ากันตอนนี้ย้ำว่ายังไงก็ต้องเข้าสู่โต๊ะเจรจา2เรื่องผลประโยชน์และเขตแดนมาคุยพร้อมกันมันต้องเอาเรื่องเขตแดนมาก่อนเด้นี่ยังเอาเรื่องผลประโยชน์มาคุยก่อนเลยคณะกรรมการ JTC นะคะข้อสังเกตคุณสุภโชติบอกว่าการจากการชี้แจงคืออยู่ในช่วงที่ครม.พิจารณาไม่ควรมีแค่ผู้เจรจาเรื่องเขตแดนแต่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานด้วยดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการ JTC ที่จะตั้งเห็นด้วยว่าต้องเป็นคนที่คุยได้ทั้งเรื่องเขตแดนอาณาเขตรวมถึงทรัพยากรที่ผ่านมาเนี่ยองค์ประกอบของ JTC มีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานค่อนข้างน้อยก็ขอฝากข้อเสนอแนะว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไปด้วยยึดผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นที่ตั้งแล้วก็ต้องทำงานเป็นกลางด้วยทีนี้คำถามต่อว่าช่วงเปิดสมัยประชุมสภาธันวาคมอะค่ะรัฐบาลควรจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของสภาไหมนายสุภโชติบอกเห็นด้วยจะได้คุยกันอย่างเปิดเผยอธิบายให้ประชาชนทราบว่ากำลังทำอะไรลดคำถามที่ตามมาแล้วก็ให้เข้าใจตรงกันว่าจุดยืนคืออะไรจะทำอะไรต่อเพราะปัญหาเรื่องนี้ใหญ่เกินกว่าจะแก้ด้วยคนไม่กี่คนคือถ้าของอาจารย์ปานเทพที่เปิดหนังสือว่าลงนามโดยทักษิณแล้วก็ JC 44แถลงการทักษิณแล้วก็สมเด็จทุนเซนมันก็น่าจะเป็นหนังสือสัญญาเพราะฉะนั้นก็ไปดูที่พี่คำนูนสิทธิสมานบอกไว้ตามมาตรา179 อะไรก็ตามที่เข้าข่ายเป็นส่วนที่สัญญาแล้วอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเขตแดนหรือมีผลผูกพันใดๆเนี่ยต้องเอาเข้าสภาถามความเห็นชอบก่อนฟังฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์เป็นวรรคเป็นเวรแล้วรู้สึกมีความหวังขึ้นมากนะผมฟังแล้วผมหนักใจนะแค่ความเข้าใจพื้นฐานหลายๆเรื่องก็เหมือนจะไม่เข้าใจซะแล้วนะครับเอาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่า MOU 44มันเป็นกรอบจริงอะอย่างน้อยขอเอาไปเข้าสภาก่อนก็ได้คุณโก้เอาจริงๆถ้าเกิดเขายืนยันนะสำหรับดิฉันนะแต่มันต้องเข้าสภาเอาไปถามสภาก่อนไงจะไปมุบมิบมุบมิบกันแบบนี้ฉันก็ไม่เห็นด้วยคือมันขัดต่อแนวโน้มมันคือมันขัดต่อรัฐธรรมนูญนั่นแหละเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเขตแดนและที่สำคัญคือเรามีพระราชบัญญัติปี16ระบุเอาไว้ว่าให้เจรจากันบนหลักกฎหมายสากลแต่เอาล่ะเอาพื้นฐานความเข้าใจของคุณสุภโชคก่อนแค่บอกว่าให้เจรจาเรื่องของเขตแดนไปพร้อมกับการแบ่งปันทรัพยากรก็ผิดแล้วไปเปรียบเทียบกรณีไทยมาเลไทยมาเลเนี่ยคุยเรื่องเขตแดนให้จบก่อนแล้วเหลือตรงไหนที่ทับซ้อนค่อยแบ่งกันแล้วเราได้ประโยชน์ด้วยเราได้เปรียบด้วยแต่อันเนี้ยคือจะคุยไปพร้อมกันทั้งนึงที่เขาไม่ยอมรับเส้นสากลน่ะแล้วจะไปแบ่งกันยังไงจะแบ่ง 50-50 หรือมันไม่ใช่โดยยึดหลักอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS กัมพูชาไม่ได้อยู่ในนี้รู้หรือยังแล้วไปบอกว่าเนี่ยไม่อยากให้ยกเลิกสัมปทานแล้วรัฐต้องเอาภาษีไปจ่ายค่าชดเชยสัมปทานของบริเวณที่กัมพูชาอ้างเข้ามาทับเราเนี่ยเป็นสัมปทานกฎหมายเก่านะครับได้ค่าภาคหลวงนิดหน่อย
เพราะฉะนั้นมันมีวิธีการเจรจาให้เราไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยก็ได้เช่นในอดีตเคยมีข้อเสนอว่าตอนที่ประมูลแบ่งบงกตเอราวัณเพิ่มเติมเนี่ยให้คนที่เข้ามาประมูลต้องยกเลิกคืนอันเก่าให้เราก่อนอันเก่าที่ยังขุดไม่ได้นะแต่รัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่ได้สนใจแนวคิดข้อเสนอนี้ก็เลยตกไปแต่มันมีวิธีการเยอะแยะมันไม่จำเป็นที่ต้องใช้เงินจ่ายเขาไปตลอดหรอกแล้วต่อให้เราให้สัมปทานเข้าไปอันนี้ยังเป็นกฎหมายเก่าสมัย2514 2515อยู่เลยทรัพยากรที่ขุดขึ้นมาเป็นของบริษัทเอกชนต่างประเทศเราได้ค่าภาคหลวงนิดหน่อยไม่ได้มีผลที่จะทำให้เราได้ใช้พลังงานถูกลงเลยนะอันนี้ต้องไปทำเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับเอาอย่างไรก็ตามพอจะมีเวลาพาไปดูบทความอาจารย์ปันเทพกันสักหน่อยยาวมากสรุปให้ฟังคร่าวๆและการที่เหลือสนใจไปอ่านเองนะอาจารย์ปันเทพมีการเปิดเผยบันทึกของอดีตหัวหน้าคณะเจรจาพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียที่มีความเห็นว่าควรจะต้องยกเลิก MOU 2544นะครับถ้ากัมพูชาไม่ยอมปรับเส้นเขตทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยหวั่นว่าหากเป็นคดีขึ้นสู่ศาลระหว่างประเทศไทยจะเสียเปรียบซึ่งจริงๆประเด็นนี้คุณคำนวณสิทธิสมานก็เขียนเพิ่มเติมมาช่วงไม่กี่วันนี้ด้วยบอกว่าจริงๆไทยไม่ได้รับขอบเขตอำนาจศาลแอร์ระหว่างประเทศศาลโลกมาตั้งนานแล้วเพราะว่าจะต่ออายุช่วงละ10ปี10ปี10ปีแต่ว่าประเด็นไอ้เรื่องของปราสาทพระวิหารเนี่ยปีแรกเลยที่กัมพูชาเขาเอาขึ้นศาลโลกคือ2505ตอนนั้นเรายังรับอยู่ตอนนั้นเรายังรับอยู่อ้าวแล้วทำไมปี2556เราถึงไปยอมรับขอบเขตอำนาจศาลเล่าคุณคำนวณอธิบายว่ามันเป็นคดีต่อเนื่องคือศาลตีความคำพิพากษาที่ออกมาตั้งแต่ปี2505มันเป็นคดีต่อเนื่องกับปี2505เท่านั้นเองคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าแบบอ้าวก็ไหนว่าเราไม่ยอมรับไงไม่ใช่ค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้รับแต่แต่ท่าทีรัฐบาลปัจจุบันนี้ทำเหมือนก็ว่าเดี๋ยวสุดท้ายต้องไปสู้กันในศาลโลกถูกเราไม่ได้ยอมรับขอบเขตอำนาจศาลนะแต่เราจะตามเกณฑ์กัมพูชาไปที่ศาลอีกหรืออันนี้ต้องตั้งคำถามนะในบทความดังกล่าวนะครับเปิดบันทึกอดีตหัวหน้าคณะเจรจาพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียแนะให้ยกเลิก MOU 44โดยเร็วนะผมไปดูในส่วนเนื้อหาเลยละกัน21ธันวาคมปี54เนี่ยมีเอกสารรับรองและเผยแพร่ในนามกรรมาธิการต่างประเทศวุฒิสภาอธิบายความแตกต่างระหว่างการเจรจาไทยมาเลกับ MOU 44ปรากฏความในหน้าที่11 12ความว่าอาจมีคำถามว่าการยอมรับประกาศเขตทางทะเลระหว่างกันน่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะต่างฝ่ายก็รับรองการประกาศเขตทางทะเลของอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นควรดำเนินการพัฒนาร่วมกันดังเช่นกรณีพัฒนาร่วมไทยมาเลเซียคำตอบในเรื่องนี้ในฐานะที่ผู้เขียนเคยเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยในการจัดทำความตกลงว่าด้วยเขตพัฒนาร่วมไทยมาเลเซียขอชี้แจงว่าการแบ่งเขตทางทะเลหากตกลงแบ่งเขตกันได้เป็นการดีที่สุดแต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้การแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตร่วมกันย่อมเป็นทางออกทั้งนี้ต้องปรับพื้นที่ที่ตกลงกันไม่ได้ให้เหลือน้อยที่สุดขีดเส้นใต้ประโยคนี้ต้องปรับให้เหลือน้อยที่สุดเพราะเมื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จสิ้นตามอัตราส่วนและระยะเวลาที่กำหนดก็จะช่วยให้แบ่งเขตทางทะเลในภายหลังตกลงกันได้ง่ายขึ้นเพราะในพื้นที่พัฒนาร่วมกันจะได้แสวงหาผลประโยชน์กันไปแล้วกรณีพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียนั้นมีความแตกต่างอันสำคัญกับกรณีไทยกัมพูชาเพราะกัมพูชาประกาศเขตทางทะเลโดยไม่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศสนับสนุนทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนอกจากนี้นะครับยังได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญที่ว่าควรจะต้องบอกเลิกบันทึก MOU 44หรือไม่และหากไม่ยกเลิกมีความเสี่ยงอย่างไรในบทความดังกล่าวบอกไว้ว่าอันหนึ่งมีข้อสังเกตว่าหากดำเนินการทำความตกลงตามบันทึกความเข้าใจนี้ต่อไปจะทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนในทะเลส่วนล่างซึ่งตกลงกันจะสามารถประโยชน์ร่วมกันเมื่อความตกลงมีผลบังคับจะเป็นผลในพื้นที่ในท้องทะเลส่วนล่างเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะทับซ้อนไปด้วยกันทันทีทำให้แต่ละประเทศมีสิทธิ์ทำประมงในเขตนี้และยังคงมีปัญหาในการแบ่งพื้นที่ทับซ้อนในทะเลส่วนล่างต่อไปเพราะบันทึกความเข้าใจไม่ได้กล่าวเอาไว้หากกัมพูชาไม่ยอมปรับเส้นเขตทะเลดังกล่าวตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยนัยสำคัญฝ่ายไทยต้องรีบบอกเลิก MOU นี้โดยเร็วมิฉะนั้นหากคดีขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกศาลระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเนี่ยประเทศไทยย่อมเสียเปรียบในรูปคดีเพราะศาลก็จะบังคับให้เป็นไปตาม MOU ตามที่ศาลเห็นสมควรนะครับแล้วก็อาจารย์ปันเทพก็เน้นย้ำนะว่าหากลากเส้นตามที่กัมพูชาอ้างเนี่ยมันเข้ามาในทะเลภายในมันเข้ามาในทะเลอาณาเขตมันเข้ามาในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทยเพราะฉะนั้นเราจะไปเจรจา
ตามเขาแบบนั้นทำไมในเมื่อเราชัดเจนตั้งแต่พระราชโองการปี2516แล้วว่าถ้าจะเจรจาต้องเจรจาตามหลักกฎหมายสากลเน้นย้ำตรงนี้นะครับแล้วก็ MOU 44ไม่ใช่เป็นเอกสารฉบับเดียวที่เป็นปัญหาล่าสุดอาจารย์บรรเทพเปิดมาแล้วเรื่องของ JCCC แถลงการร่วมไทยกัมพูชาระหว่างสมเด็จฮุนเซนกับนายกทักษิณณขณะนั้นไปเซ็นร่วมกันว่าจะคุยกันเรื่องเขตแดนตาม MOU 44อันนี้จะกลายเป็นปัญหาในอนาคตครับยาวมากไปตามอ่านเอาเองใน Facebook อาจารย์บรรเทพนะยาวจริงๆสรุปให้หน่อยได้มั้ยจริงๆนะอาจารย์ธีรชัยอาจารย์ปันเทพเนี่ยแบบคือท่านเป็นนักวิชาการทั้งคู่อะแต่แบบสรุปย่อยนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่อะไรคุณก็ตอนนี้มันต้องขยายข้อมูลตรงนี้ให้คนทั่วไปได้รับทราบอาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์อาจจะมองว่าพวกเรารู้เรื่องกันแล้วที่ตามกันมาแล้วอะแต่ทีนี้ถ้าอยากจะเปิดข้อมูลเพราะบางคนน่ะเขาไม่เข้าใจจริงๆมันเป็นรายละเอียดทางเทคนิคด้วยแค่ปกติจะทำความเข้าใจยังไม่อยากเลยพอเห็นเอกสารยาวๆอะเขาก็ไม่สนใจนะคือต้องเล่าแต่ทีเนี้ยไอ้พวกเล่าเรื่องเล่าไปเรื่อยในโซเชียลอ่ะมึงก็เล่าผิดเล่าถูกไงนึกออกไหมอ่ะเล่าผิดเล่าถูกปุ๊บอันนี้มีผลทันทีเพราะฉะนั้นเอาได้ถ้าอยากให้ข้อมูลก็ให้ข้อมูลคือก็ต้องมีคนยิบย่อยข้อมูลให้สักนิดนึงย่อยข้อมูลให้สักนิดนึงพวกเราพอจะเล่าอะไรได้ก็จะพยายามช่วยเล่าแล้วกันอันเนี้ย 4-5 หน้ากระดาษสรุปก็คือว่าอาจจะไม่ชี้มูลบิ๊กโจ๊กจบเพราะว่าอะไรพันตำรวจเอกคริสปริยเกตเนี่ยพ่อบ้านเนี่ยรับจบไปแล้วรับจบไปแล้วก็ไม่ถึงบิ๊กโจ๊กไงแต่เส้นเงินถ้ามันไปถึงมันก็ต้องตรวจสอบไหมอ่ะไม่ทราบแต่สรุปได้ว่าคุณคริสแกรับจบให้อ่านหน้าสุดท้ายอันเดียวพอไม่ต้องอ่านเยอะเลยอุตส่าห์บรรยายพฤติการมาทั้งหมดนะท้ายที่สุดบอกว่าอ้าวก็เงินมันไม่ถึงบิ๊กโจ๊กไงพ่อบ้านคริสรับจบให้แล้วจะเอาผิดบิ๊กโจ๊กได้ไงล่ะอนุปปช.เนี่ยมีกรรมการปปช.ไปนั่งคุมอยู่ด้วยนะคุณไปเซิร์ชเราต้องเอาผลสรุปของอนุส่งเข้าชุดใหญ่คุณไปเซิร์ชดูเลยว่าปปช.ที่แบบสนิทสนมกับนายตำรวจใหญ่อ่ะเดี๋ยวก็ถ้าเราพูดไปก็จะถูกฟ้องร้องกล่าวโทษฟ้องร้องแต่เอาล่ะเป็นแหล่งข่าวค่ะอีกนิดเดียวชื่อไปเถอะถ้าแหล่งข่าวจะให้มาเยอะขนาดนี้แหล่งข่าวพูดถึงชุดอนุค่ะอนุที่ทำงานคือไปสืบเสาะข้อมูลทั้งมวลก่อนจะมีมติแล้วส่งปปช.ชุดใหญ่ว่าจะฟันหรือไม่ฟันกรณีเว็บพนันมินนี่ค่ะเว็บพนันมินนี่เนี่ยมีนายเอกวิทย์วัชรัญคุกรรมการปปช.เนี่ยเป็นประธานอนุกรรมการชุดนี้ซึ่งพิจารณาสำนวนที่สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐและการรัฐวิสาหกิจหนึ่งเนี่ยเอามาเสนอให้อนุกรรมธิการอนุกรรมการเนี่ยลงมติเมื่อ4มีนาคม67อะค่ะแล้วก็ที่ประชุมเนี่ยก็มีมติ4-1ให้ปปช.รับสำนวนการกล่าวหาพลตบเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตร.กับพวกอีก5คนว่าไปมีส่วนเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์ของมินนี่เอาไว้ดำเนินการตามกฎหมายตำรวจส่งมาพอส่งมาปปช.ปุ๊บเอากันดูซิมีมูลไหมก็ตั้งขึ้นมาปปช.บอกว่าอย่างนี้สื่อมวลชนเนี่ยนำเสนอเรื่องสำนวนของตำรวจบก.ปปป.ไป 1,400 กับอีก20หน้าเธอแล้วก็ส่งให้ปปช.พิจารณาลงโทษบุคคลในปปช.ด้วยเพราะว่าไปทำงานใกล้ชิดร่วมรับตั๋วเครื่องบินที่ชำระจากบัญชีม้าสรุปง่ายๆมีคนของปปช.เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเอาชื่อไหมในข่าวบนคนเคยลงเอาไว้อะคุณก็เซิร์ชสิคุณก็เซิร์ชแล้วอ่านเลยไปรับตั๋วคือถ้าเป็นตั๋วเครื่องบินซื้อด้วยเงินปกติไม่มีปัญหาแต่ว่ากันว่าเงินที่เอามาซื้อตั๋วแล้วให้ปปช.หลายคนบินไปต่างประเทศเป็นเงินจากบัญชีม้าของพันตำรวจโทไม่ใช่เอกด้วยพันตำรวจโทคริสปริยเกตค่ะนายตำรวจคนใกล้ชิดของบิ๊กโจ๊กใช้ชำระค่าตั๋วจากสงขลาเพื่อไปจัดทำบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของคุณสุรเชษฐ์หนึ่งในนั้นคือนายสมบัติทรธรรมเป็นอดีตอนุกลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินประจำสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและการรัฐวิสาหกิจหนึ่งแล้วก็อดีตที่ปรึกษากรรมการปปช.หลายสมัยไปพบว่าในช่วงเดือนมีนาคมนายสมบัติได้ทำหนังสือถึงนายเอกวิทย์ลาออกจากตำแหน่งอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิใจความว่าขอลาออกแล้วก็ให้มีผลเมื่อ1เมษายนที่ผ่านมานะคะกระแสข่าวบอกว่าอย่างนี้อนุกรรมการอาจจะมีความเห็นให้ยุติเรื่องแล้วทราบว่า
ฮะอย่างนี้เลยเหรอและทราบว่าหากมติอนุที่จะเสนอยุติเรื่องจะชี้มูลแค่เพียงว่าพันตำรวจโทคริสนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องทำผิดโดยลำพังไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงบิ๊กโจ๊กแต่ประการใดเลยทั้งที่สำนวนของบก.ปปป.กว่า 1,420 หน้าเนี่ยชี้มูลว่านายสมบัติกับพวกทำผิดหลายวาระกับพันตำรวจโทคริสในการตกแต่งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของบิ๊กโจ๊กและภรรยาหลายวาระบก.ปปป.ยังบอกอีกว่าบิ๊กโจ๊กดองคริสและนายสมบัติธรธรรมที่เป็นอนุที่ได้รับตั๋วเครื่องบินจากบัญชีม้าที่คุณคริสแกซื้อให้บินไปสงขลาแล้วไปทำบัญชีทรัพย์สินหนี้สินให้กับบิ๊กโจ๊กตามรายงานบอกว่าไม่ใช่ทำเฉยๆไปตกแต่งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเจ้าตัวก็ขอลาออกแล้วจบยิ่งกว่าคือบอกว่ามันตัดตอนแค่รองคริสเท่านั้นคุณสุรชังทั้งที่คุณสุรเชษคุณคริสคุณสมบัติติดต่อกันเป็นระยะในเรื่องนี้แล้วก็ยังไปพบว่ารองคริสรับเงินและจ่ายเงินในบัญชีม้าจำนวนมากไปชำระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวบิ๊กโจ๊กหลายครั้งโดยที่บิ๊กโจ๊กน่าจะรับรู้แต่น่าสังเกตว่านายสมบัติอนุปปช.คนนี้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีความใกล้ชิดกับนายเอกวิทย์ทำไมปปช.ยังมอบให้นายเอกวิทย์กำกับดูแลสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ1และที่สำคัญต้องพิจารณาคดีของบิ๊กโจ๊กกับพวกด้วยไม่มีความคืบหน้าเลยในการชี้มูลคนที่ทำความผิดคนที่บก.ปปป.ชี้ว่าน่าจะมีความผิดเขาส่งมาตามเรื่องจำได้ไหมบิ๊กโจ๊กเคยไปร้องว่าให้ส่งเรื่องไปที่ปปช.เดี๋ยวนี้พอส่งไปปุ๊บเป็นยังไงเล่าหากอนุปปช.ชี้มูลตามนี้ก่อนจะส่งให้ปปช.ชุดใหญ่พิจารณาและหากปปช.ชุดใหญ่ก็เห็นชอบตามที่อนุเสนอขึ้นมาสำนักงานปปช.ต้องคืนสำนวนนี้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับไปดำเนินการแหล่งข่าวยังไม่จบแค่นั้นบอกว่าอย่างนี้ดังนั้นต้องพิจารณาและติดตามว่าเอกวิทย์คุณเอกวิทย์จะชี้แจงต่อที่ประชุมปปช.อย่างไรจะเอาตามที่อนุบอกยุติได้แล้วเรื่องมันจบแค่ลองคลิปไม่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กเพราะผู้ต้องหาในคดีมินนี่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องไปหลายรายแล้วนะปปง.โอเคปปง.ก็ยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการและสำนักงานคดีพิเศษให้ยึดทรัพย์บิ๊กโจ๊กแล้วด้วยยึดไปเท่าไหร่ 480,000 จะบ้าตาย สรุปเขาตั้งคำถามคืออยากให้เห็น อยากให้เห็นว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงแล้วมันก็บังเอิญอนุท่านเนี้ยอยู่ในสังกัดของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มาดูเรื่องการสอบทรัพย์สินบิ๊กโจ๊กแล้วมันดันมีข่าวไม่ดีว่าจะยุติอ๋ออยู่ๆก็อ๋อเดี๋ยวเล่าให้ฟัง อ๋อรู้แล้วเดี๋ยวรอแล้วกันคุณผู้ชมว่าจะยังไงถ้าเป็นไปตามนี้นะเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติใครมีคดีนะบอกเลยว่าขอไปให้หน่วยนี้ทำขอไปหน่วยนี้ทำแล้วขอกันแบบนี้ได้เหรอคะขอไม่ได้ก็ไปฟ้องอย่างเงี้ยตลกพักกันก่อนช่วงหน้าพี่วีรออยู่มีรายงานพิเศษให้ที่น่าสนใจให้รับชมด้วยสักครู่เดียวครับค่ะ